ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูโอลิฟฟอกเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนนี้แป้งโดที่เราได้พักกันไว้ในถาดก็เริ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วล่ะครับจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับผ่านไปไม่นานนะครับตัวแป้งโดฟอกเซียที่เรากรุลงพิมพ์เมื่อกี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะจริงๆอันนี้ก็อร่อยแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ Bangkok Bob นะฮะเราไปช้อปปิ้งมาใช่ครับสิ่งหนึ่งในใจเลยที่ต้องบอกคืออันนี้คือมะกอกที่เป็นโจทย์ของวันนี้แล้วอันนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆยังไงครับมะกอกของเขาเนี่ยเป็นมะกอกคุณสังเกตหน้าถุงเขาเขียนเลยทาราโก้ทาราโก้เป็นชื่อแบรนด์มะกอกที่เรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆในออสเตรเลียเขาบอกว่ามีแต่ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมชื่อดังเท่านั้นที่เลือกใช้ข้อดีของแบรนด์นี้คือเขาบอกว่ามะกอกเนี่ยใช้มือเด็กก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยด้วยความที่ถ้าเขาเนี่ยใช้มือไปเก็บมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการคัดเลือกอย่างดีเลือกแต่ของที่ดีๆมาใช้คุณภาพดีๆปุ๊บแล้วก็มาจัดการนะครับเป็นมะกอกแบบนี้หาซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะออกให้ดูนะครับว่าเม็ดของเขาเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดไหนนะฮะวัตถุดิบที่เตรียมมาในวันนี้นั้นช่างพรีเมียมอะไรซะขนาดนี้ครับเนี่ยจริงๆแล้วนำไปทานได้หลายแบบหลายวิธีปกติเวลาทานมะกอกแบบนี้เนี่ยเขาก็ทานกับชีสทานกับอะไรแบบนี้แต่วันนี้เราจะเอามาใช้สำหรับทำโฟคาเชียของเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้มะกอกที่นานาเลือกมามีเม็ดแล้วก็เอาเม็ดออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้แล้วก็โรยลงไปหน้าโฟคาเชียวางได้เลยวางได้เลยถ้าคุณอยากให้มันดูเหมือนแบบอาร์ติซันหน่อยก็เอามือเจาะหน่อยนึงอาร์ติซันแล้วก็อะไรสั้นๆนะครับแบบแฮนด์เมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบแฮนด์คราฟต์นะครับแบบว่าไม่ใส่สารเคมีไม่ได้อะไรอย่างนี้อิตาลีหน่อยๆเลยคุณก็ทำอย่างนี้เจาะลงไปแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ทิ้งไว้อีกแป๊บนึงแล้วค่อยเอาเข้าเตาอบอย่างนี้นี่เองแล้วมะกอกดำล่ะครับกำลังจะบอกไงครับว่าใส่เขียวแล้วก็ใส่ดำไม่ปากคุณมีมะกอกดำจริงๆนะเราแอบแต่มันเห็นมันมีติดอยู่จริงๆโอ้แม่คุณเท็ดดี้ไปแซวเรื่องที่ปากคุณนานาจนคุณนานาต้องเอ่ยปากชมเลยล่ะครับเนี่ยเลวจากนั้นก็เรียงมะกอกบนแป้งตามที่ต้องการได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปอบในเตาอบในอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีครับเอาละครับระหว่างที่เราอบตัวขนมปังฟอกาเชียอยู่นะครับนี่คือความอร่อยอีกอย่างนึงเลยเนื้อไก่นะครับอันนี้เราเป็นส่วนปีกเลยทั้งปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับแน่นอนเลยนะครับนี่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบนะครับเราก็แค่ฉีกซองนะครับจริงๆเนี่ยข้างหลังซองเขามีบอกหมดละคุณอยากได้แบบเข้มข้นเผ็ดมากเผ็ดน้อยคุณก็เนี่ยไก่1โลไก่700กรัมไก่800กรัมแล้วก็มาลดหลั่นตรงนี้ไปก็ใส่ตัวผงสไปซี่บิ๊กวิงนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับน้ำเปล่านิดนึงครับจะได้หมักได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะคลุกเคล้าเร็วนี่บอกสูตรเด็ดนะเนี่ยเราเป่าชนะไม่ใช่หรอนี่ไม่รักกันจริงไม่บอกนะว่าใช้โลโบเนี่ยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับแนะนำว่าหลังจากที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยเราก็อาจจะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะได้เข้าเนื้อ แต่ว่าจริงๆแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็นำย่างได้เลยดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์อ่ะ4ปีกโอเคครบคู่ระหว่างนี้ถ้าเรากลัวว่าความเข้มข้นจะหายไประหว่างย่างก็อาจจะค่อยๆเอาน้ำที่หมักมาทาก็ได้นะครับค่ะอ่ะโอเคครับอ่ะสักประมาณ20นาทีนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับสักประมาณ160 170แล้วค่อยปรับเพิ่มก็ได้นะครับสักครู่เดียวครับว้าวแล้วเราก็จะได้โอลิฟฟอกาเซียที่หอมน่าทานแบบนี้นะครับอ่ะแล้วฮะอันนี้คือฟอกาเชียที่อบเสร็จแล้วโอ้โหหลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะเนี่ยใช่อุ้ยหอมมากอ่ะทีนี้อยากให้เราหั่นแบบไหนวงกลม ผมอยากได้วงกลมแต่ผมไม่รู้คุณทำได้หรือเปล่า ไม่ได้เออแล้วถามทำไม
นะฮะเนื้อจริงๆเขาต้องแบบไหนครับเนี่ยโฟคาเชียเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นขนมปังเนื้อป่องๆหน่อยโอ้น่ากินมากจากนั้นก็หั่นขนมปังเพื่อแบ่งเสิร์ฟได้เลยครับเนี่ย1บาร์1บาร์เนี่ยดีมากสวยงามวางเลยครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆนะครับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงของเรานะฮะตอนนี้ทั้งปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงก็สุกได้ที่พร้อมที่จะเสิร์ฟเหมือนกันครับแม่มันช่างหอมน่าทานจริงๆนั่นนะปีกซ้ายกับปีกขวาครับจริงเหรอคุณแยกได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เรียบร้อยนะครับเหมือนวันนี้ทุกอย่างของเราสมมาตรกันไปหมดเลยเป๊ะก็อยากให้เห็นว่ามะกอกดีๆเนี่ยกินยังไงก็เพลินๆทาราโกโอลิฟนะครับสุดยอดมะกอกจากแหล่งของออสเตรเลียเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับด้วยพาสลีย์แม่น่ากินจริงๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วกับเมนูโอลิฟโฟคาเชียค่ะกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอลิฟฟอคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จแล้วครับขนมปังฟอคาเซียสไตล์อิตาเลียนที่มีความหอมของโรสแมรี่มีเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับพิซซ่าเพิ่มรสชาติด้วยมะกอกอย่างดีที่ทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับปีกไก่อบที่มีรสชาติสไปซี่จากผงหมักที่เข้มข้นที่ทานด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะยิ่งเพลิดเพลินแล้วมันก็จะหมดแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยปีกไก่คืออุ้ยคนหมักเขาทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยใช่ครับใครหมักครับเนี่ยยังไงบ้างครับเนี่ยเครื่องเทศแห้งในโฟคาเชียอร่อยมากมันหอมปีกไก่อ่ะมันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยมันเพลินแล้วก็เข้ากันวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้กรอบกระเพรา3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำเป็ดพะโล้ลงทอดในน้ำมันยืดที่อุ่นไว้พอเหลืองนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกไทยสดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่เป็ดพะโล้ทอดกรอบที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยกระเพราทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ